วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูปติญญาประจันบานหรือคุณครูบอสค่ะและคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะค่ะนักเรียนคะในสัปดาห์ก่อนเราเรียนกันไปแล้วนะคะในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนักเรียนได้กลับไปทบทวนบทเรียนบ้างไหมคะถ้านักเรียนได้กลับไปทบทวนบทเรียนแล้วเพราะอย่างที่ครูบอสบอกค่ะว่าในวันนี้เราจะมาเรียนในบทเรียนที่ต้องใช้ความรู้ในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิงในการเรียนวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันนะคะก็คือเรื่องของการทำงานของระบบสืบพันธุ์นั่นเองค่ะและการมีประจำเดือนนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะอย่างแรกเลยค่ะเรามาเรียนรู้ก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนจะต้องทราบอะไรบ้างค่ะในข้อที่1 นะคะนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการทำงานของระบบสืบพันธุ์ได้ค่ะเมื่อนักเรียนอธิบายการทำงานของระบบสืบพันธุ์ได้นะคะจะต้องเห็นถึงความสำคัญของการทำงานของระบบสืบพันธุ์ได้ด้วยค่ะและข้อที่3นะคะนักเรียนจะต้องสามารถดูแลตนเองนะคะขณะเป็นประจำเดือนได้ข้อนี้จะเป็นข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนหญิงนะคะต่อมากันเลยดีกว่าค่ะครูเล็กเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะหลังจากเรียนในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิงไปแล้วจำได้ไหมเอ่ยว่าเซลล์สืบพันธุ์ของระบบสืบพันธุ์เพศชายและระบบสืบพันธุ์เพศหญิงคืออะไรคะเอครัวเล็กคะเซลล์สืบพันธุ์เพศชายคืออะไรคะเซลล์สืบพันธุ์เพศชายก็คืออสุจิค่ะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศชายของเราคืออสุจิแล้วต่อไปค่ะเซลล์สืบพันธุ์อีกเพศหนึ่งก็คือเพศหญิงนักเรียนปลายทางพอจะจำได้ไหมคะว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงคืออะไรคุณครูเล็กคะเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงคืออะไรคะเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงก็คือไข่นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเซลล์สืบพันธุ์ทั้งของเพศชายและเพศหญิงหลังจากที่เราเรียนรู้หน้าที่ของเขาไปแล้วเราจะมาดูการทำงานของเขากันค่ะว่ามีการทำงานอย่างไรมีคำถามค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงทำหน้าที่อย่างไรเอครัวเล็กพอจะทราบไหมคะว่าเซลล์สืบพันธุ์ทั้งของเพศชายและเพศหญิงทำหน้าที่อย่างไรคะเอทำหน้าที่อย่างไรคะถ้าอย่างนั้นเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะในเซลล์สืบพันธุ์เพศชายนะคะก็คืออสุจินั่นเองนะคะอสุจิทำหน้าที่อย่างไรนักเรียนจำได้ไหมคะอสุจินะคะจะทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศชายค่ะเพื่อเดินทางไปผสมกับไข่นั่นเองถ้านักเรียนเรียนในระบบสืบพันธุ์เพศชายแล้วและจำได้นะคะว่าระบบสืบพันธุ์เพศหญิงก็จะมีไข่อยู่นะคะอสุจินี้ก็จะทำหน้าที่เดินทางไปผสมกับไข่นั่นเองค่ะคุณครูบอสคะแต่คุณครูอเล็กสงสัยจังเลยค่ะว่าอสุจิเนี่ยของจริงจะหน้าตาแบบนี้ไหมคะของจริงจะหน้าตาแบบนี้เลยค่ะครูเล็กแต่ว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นแบบนี้ค่ะแต่เรามีวิธีค่ะครูเล็กครูเล็กพอจะทราบไหมคะว่าคือวิธีอะไรวิธีไหนเหรอคะคุณครูบอสนักเรียนปลายทางพออยากรู้ไหมคะว่าวิธีที่เราจะเห็นอสุจิของเราได้เนี่ยว่าหน้าตาเขาเป็นแบบนี้จะต้องทำอย่างไรถ้านักเรียนอยากรู้นี่ครูบอสมาบอกค่ะวิธีที่เราจะสามารถมองเห็นอสุจิของเรานะคะว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไรคือเราจะต้องนำเชื้อของผู้ชายนะคะไปส่องกล้องจุลทรรศน์ค่ะขยายดูนะคะแล้วเราถึงจะเห็นว่าอสุจิของเรานะคะหน้าตาเป็นแบบในภาพเลยค่ะเอ๊งั้นแสดงว่าเจ้าเซลล์อสุจิจะต้องมีขนาดเล็กมากๆเลยนะคะใช่ค่ะครัวเล็กมีขนาดเล็กมากเลยค่ะเรามาต่อกันที่เซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงกันเลยดีกว่าค่ะ
ซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงคืออะไรนะคะนักเรียนครูแล้วคะเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงคืออะไรคะเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงก็คือไข่นั่นเองค่ะไข่ของเรานักเรียนลองทายกันสิคะว่าไข่นั้นจะมีหน้าที่อะไรเฉลยค่ะไข่ของเรานะคะทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงค่ะโดยเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าตอนที่เราเรียนไปแล้วนะคะในสัปดาห์ที่แล้วไข่จะตกเดือนละ1ฟองเท่านั้นนะคะโดยรังไข่ของเราเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีกี่ข้างมีทั้งหมด2ฝั่งนั่นเองนะคะโดยไข่จะตกสลับกันนะคะเดือนละฝั่งค่ะและไข่นะคะเมื่อตกมาแล้วนะคะไข่ก็จะรอการผสมกับอสุจินั่นเองค่ะทีนี้ค่ะครูเล็กเราดูหน้าที่ไปแล้วว่าทั้งไข่และอสุจิทำหน้าที่อะไรบ้างทีนี้เราจะมาดูค่ะว่าเขาจะมาทำหน้าที่ร่วมกันในการปฏิสนธิอย่างไรค่ะการปฏิสนธินะคะเดี๋ยวเด็กๆดูภาพนี้ก่อนนะคะเด็กๆพอจะคุ้นกันบ้างไหมคะว่าภาพนี้คือภาพของอะไรครูเล็กคะครูเล็กว่าภาพนี้คือภาพของอะไรคะเด็กๆปลายทางจำได้ไหมคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของอะไรนะใช่แล้วล่ะค่ะเราเรียนในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงดังนั้นภาพนี้นะคะจะเป็นรูปภาพของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงค่ะแต่เป็นภายนอกหรือภายในกันนะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะว่าภาพนี้เป็นภาพของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงภายนอกหรือภายในถูกต้องค่ะนักเรียนเป็นภาพของอวัยวะสืบพันธุ์ภายในเพศหญิงค่ะและนักเรียนจำกันได้ไหมคะว่าภาพนี้คืออวัยวะอะไรบางคนนะคะถ้าเราเรียกในภาพรวมนะคะอวัยวะนี้ก็คือมดลูกของเรานั่นเองค่ะโดยแต่ละส่วนของครัวเล็กเด็กๆจำได้ไหมคะว่าแต่ละส่วนเขามีชื่อเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันเลยดีกว่านะคะเริ่มที่ส่วนแรกค่ะครัวเล็กชี้ได้เลยค่ะส่วนแรกนะคะบริเวณตรงนี้นะคะมีทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันนะคะเขาก็คืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะคือรังไข่ของเรานั่นเองนะคะมีทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันนะคะมีด้านซ้ายนะคะและมีด้านขวาต่อมาจากรังไข่เลยค่ะตัวเล็กลองชี้เลยนะคะว่าอวัยวะถัดมาคืออะไรเอ่ยอวัยวะถัดมานะคะตรงบริเวณที่ครูเล็กชี้นะคะเป็นลักษณะท่อแบบนี้นักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะว่าคืออะไรเอ่ยถูกต้องค่ะคือท่อนำไข่ของเรานั่นเองนะคะท่อนำไข่นี้มีหน้าที่อะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะหน้าที่ของท่อนำไข่ก็คือเป็นท่อนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างรังไข่กับมดลูกค่ะโดยที่ไข่นะคะจะเดินทางผ่านบริเวณท่อนำไข่นี้นะคะและบริเวณถัดมาเลยค่ะคือช่วงตรงกลางตรงนี้นะคะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะว่าคืออะไรเอ่ยครูเล็กคะตรงกลางนี้คืออะไรคะตรงกลางตรงนี้นะคะก็คือมดลูกค่ะค่ะและบริเวณถัดมาถัดจากมดลูกเลยค่ะบริเวณตรงนี้นะคะที่ครูเล็กชี้นะคะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะว่าคืออะไรถูกต้องค่ะคือปากมดลูกนั่นเองค่ะและช่วงสุดท้ายเลยนะคะคือช่วงบริเวณช่องทางนี้นะคะนั่นก็คือช่องคลอดของเรานั่นเองค่ะโดยแต่ละอย่างนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเขามีหน้าที่อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าในการปฏิสนธินั้นนะคะมีการเดินทางผ่านอวัยวะตรงไหนบ้างและทำหน้าที่อะไรตรงนั้นนะคะเริ่มที่อย่างแรกเลยค่ะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะคะว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศชายก็คืออสุจินะคะอสุจิจะเดินทางค่ะเมื่อมีการมีเพศสัมพันธ์กันอสุจิก็จะเข้าสู่ร่างกายของเพศหญิงนะคะและจะเดินทางเหมือนในภาพเลยค่ะอสุจินักเรียนปลายทางทราบไหมคะว่าเมื่อเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วอสุจิจะไปเพียง1ตัวหรือมีจำนวนกี่ตัวดีคะ
คโคเลคาโคเลกทราบไหมคะว่าอสุจินั้นเข้ามาสู่ร่างกายเราจำนวนกี่ตัวคะจำนวนที่อสุจิเข้ามาสู่ในร่างกายหรือว่าเข้ามาสู่ในช่องคลอดของเพศหญิงนะคะมีจำนวนมากเลยค่ะหลายล้านตัวซึ่งไม่สามารถนับได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวนักเรียนดูภาพการเข้ามาสู่อวัยวะของเพศหญิงอีกครั้งหนึ่งนะคะอสุจิจะเข้ามาหลายล้านตัวเลยค่ะแต่นักเรียนเห็นจากภาพไหมคะเดี๋ยวเราดูกันอีกครั้งนะคะจะมีอสุจิเพียง1ตัวเท่านั้นค่ะที่แข็งแรงที่สุดนะคะและเดินทางเข้าสู่อวัยวะเข้าเริ่มจากช่องคลอดผ่านมดลูกผ่านท่อนำไข่ค่ะและไปถึงยักยังรังไข่นะคะแล้วพบเจอกับไข่นั่นเองค่ะเมื่ออสุจิพบเจอกับไข่แล้วนักเรียนปลายทางลองทายกันสิคะว่าจะเกิดอะไรต่อเอหัวเล็กคะหัวเล็กทราบไหมคะว่าเมื่ออสุจิผสมกับไข่แล้วจะเกิดอะไรต่อคะเมื่ออสุจิตัวที่เก่งที่สุดเพียง1ตัวนะคะเดินทางมาเจอกับไข่ก็จะเกิดการปฏิสนธิกันค่ะถูกต้องค่ะหัวเล็กเมื่ออสุจิพบเจอกับไข่แล้วนะคะจะทำการปฏิสนธิกันค่ะเมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะไข่ก็จะเริ่มเดินทางค่ะนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะว่าเมื่อไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้วไข่จะเดินทางไปทางไหนคะถูกต้องค่ะนักเรียนไข่ก็จะเดินทางไปทางท่อนำไข่นั่นเองค่ะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้วจะเดินทางผ่านท่อนำไข่ไปยังบริเวณมดลูกค่ะแล้วนักเรียนเห็นไหมคะว่าไข่ไปฝังตัวบริเวณไหนเอ่ยดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนเห็นบริเวณที่เป็นสีชมพูเข้มนี้ไหมคะเดี๋ยวครูเล็กจะชี้ให้ดูนะคะตรงบริเวณนี้เรามีชื่อเรียกว่าผนังมดลูกค่ะซึ่งบริเวณเยื่อบุผนังมดลูกนี้นะคะไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิอย่างสมบูรณ์แล้วจะเดินทางผ่านท่อนำไข่นะคะและมาฝังตัวอยู่บริเวณเยื่อบุผนังมดลูกค่ะเมื่อไข่มาฝังตัวอยู่บริเวณเยื่อบุผนังมดลูกแล้วนักเรียนปลายทางลองทายกันสิคะว่าจะเกิดปฏิกิริยาใดต่อไปเอ๊ครัวเล็กคะหลังจากที่ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิอย่างสมบูรณ์แล้วเดินทางมาฝังตัวที่เยื่อบุผนังมดลูกจะเกิดอะไรต่อไปคะครัวเล็กเมื่อไข่เดินทางมาฝังตัวอยู่ที่ผนังมดลูกนะคะก็จะเกิดการเจริญเติบโตค่ะเด็กปลายทางทราบไหมคะว่าเจริญเติบโตเป็นอะไรคะเอไข่ที่ได้รับการผสมอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะเกิดการปฏิสนธิอย่างสมบูรณ์แล้วจะเจริญเติบโตเป็นอะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะเจริญเติบโตเป็นทารกนั่นเองค่ะอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วนะคะว่าทารกจะเจริญเติบโตอยู่ในครรภ์ของมารดาประมาณกี่เดือนคะถูกต้องค่ะประมาณ9เดือนนั่นเองนะคะโดยทารกนะคะตั้งแต่เดือนที่1นะคะถึงเดือนที่9จะมีพัฒนาการนะคะหรือเรียกว่าการเจริญเติบโตนะคะทีละอย่างทีละขั้นตอนนะคะเริ่มตั้งแต่มีหัวใจนะคะมีแขนมีขาและอวัยวะต่างๆครบทั้งหมดนะคะจนถึงเวลา9เดือนนั่นเองค่ะเมื่อทารกนะคะเจริญเติบโตเต็มที่แล้วและถึงเวลาที่จะกำหนดคลอดแล้วนะคะทารกจะคลอดออกมาบริเวณไหนคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยเอ๊ครัวเล็กคะทารกเมื่อครบกำหนดคลอดแล้วทารกจะคลอดออกมาทางบริเวณไหนคะเมื่อทารกที่ครบกำหนดคลอดประมาณ9เดือนนะคะก็จะใช้วิธีการคลอดธรรมชาติออกมาทางช่องคลอดค่ะบริเวณนี้เลยนะคะแต่นักเรียนจำได้ไหมคะว่าครูบอสเคยบอกไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าปัจจุบันนี้มีการคลอดเพียงวิธีเดียวหรือเปล่าคะ
ถูกต้องค่ะเด็กๆได้กลับไปถามคุณแม่หรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วเด็กๆบางคนคลอดออกมาด้วยวิธีไหนอย่างครัวเล็กครัวเล็กเคยถามคุณแม่ไหมคะว่าครัวเล็กคลอดด้วยวิธีไหนคะคุณครัวเล็กนะคะใช้วิธีการผ่าคลอดค่ะเหมือนกับคุณครูบอสเลยค่ะครัวเล็กครูบอสคุณแม่ก็ผ่าคลอดออกมาเหมือนกันค่ะฉะนั้นแล้วแปลว่าครัวเล็กและครูบอสได้ผ่านทางช่องคลอดออกมาไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะครัวเล็กและครูบอสไม่ได้ผ่านออกมาทางช่องคลอดนะคะครัวเล็กและครูบอสถูกผ่าคลอดออกมาบริเวณช่องท้องของคุณแม่ค่ะค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนเรารู้กันไปแล้วนะคะว่าการปฏิสนธิมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะคำถามข้อนี้ถามว่านักเรียนรู้หรือไม่คะถ้าไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้วในระหว่างไม่มีการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนพอจะทราบไหมเอ่ยว่าถ้าหากไม่มีการปฏิสนธิระหว่างอสุจิกับไข่จะเกิดอะไรขึ้นคะเอ๊ะครัวเล็กคะจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณครูบอสคุณครูบอสช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะได้ค่ะครัวเล็กนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะเมื่อกี้นักเรียนจำได้ไหมคะจะมีอวัยวะหนึ่งนะคะที่เขาจะสร้างขึ้นใหม่นะคะทุกๆเดือนเลยนะคะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฝังตัวของไข่นั่นเองนะคะแต่ถ้าหากไม่มีการปฏิสนธิแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเมื่อกี้ครัวเล็กและครูบอสได้ทบทวนไปแล้วนะคะว่าอวัยวะนะคะอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงส่วนนี้นะคะแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรบ้างนักเรียนจำบริเวณช่วงตรงกลางได้ไหมคะตรงนี้คือมดลูกใช่ไหมคะและเขาจะมีตรงขอบอยู่ค่ะนี่นะคะตรงขอบผนังมดลูกนะคะเขามีชื่อว่าเยื่อบุผนังมดลูกค่ะซึ่งเยื่อบุผนังมดลูกนี้นะคะจะสร้างขึ้นใหม่ทุกๆเดือนนะคะเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิสนธินะคะของไข่กับอสุจิและไข่จะมาฝังตัวบริเวณเยื่อบุผนังมดลูกแต่ที่ครูบอสบอกเมื่อกี้ว่าถ้าหากไม่มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นและไม่มีการไข่ไม่ได้มาฝังตัวที่บริเวณนี้นะคะแปลว่าเยื่อบุผนังมดลูกตรงนี้จะไม่ถูกใช้งานค่ะและเมื่อไม่ถูกใช้งานจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆทราบไหมคะครัวเล็กคะเมื่อไม่ถูกใช้งานจะเกิดอะไรขึ้นคะครัวเล็กเมื่อเยื่อบุผนังมดลูกที่ไม่ได้ใช้งานนะคะก็จะเกิดเป็นประจำเดือนของเพศหญิงค่ะถูกต้องค่ะเยื่อบุผนังมดลูกนะคะเมื่อไม่ได้ถูกใช้งานแล้วนะคะจะสลายตัวออกมาค่ะเป็นประจำเดือนนั่นเองฉะนั้นแล้วนะคะถ้าที่ทุกคนเข้าใจว่าประจำเดือนของเราคือการเสียเลือดในร่างกายออกมานะคะจริงๆแล้วนะคะเลือดที่ออกมาบริเวณช่องคลอดของเรานะคะก็คือเยื่อบุผนังมดลูกนั่นเองที่สลายออกมาค่ะตรงนี้นะคะที่ครูบอสวงให้ดูเลยเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะที่ครูบอสวงไว้เขาจะสลายตัวออกมานะคะเป็นประจำเดือนนั่นเองค่ะเอ๊คุณครูบอสคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยประจำเดือนใช่เรื่องผิดปกติของร่างกายไหมคะไม่ใช่ค่ะครัวเล็กเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะครูเล็กแต่ว่าประจำเดือนของแต่ละคนนะคะก็จะมีจำนวนวันหรือว่าครั้งที่มาหรือปริมาณที่ต่างกันนะคะฉะนั้นแล้วนะคะนักเรียนแต่ละคนควรสังเกตนะคะและจดบันทึกไว้ด้วยนะคะว่าประจำเดือนของเราเริ่มมาวันแรกวันที่เท่าไหร่นะคะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้ค่ะครัวเล็กครูบอสและครัวเล็กเราจะมาสอนนักเรียนค่ะในการนับรอบประจำเดือนกันค่ะเนี่ยนะคะอันนี้ก่อนอื่นอันนี้เป็นรูปที่ครูบอสให้ดูนะคะเป็นการสลายของประจำเดือนค่ะเด็กๆเห็นวันที่เขานับตรงนี้ไหมคะฉะนั้นแล้วแปลว่าประจำเดือนเราที่จะมาในแต่ละรอบนะคะจะมาประมาณ 3-5 วันนั่นเองนะคะแล้วแต่ร่างกายของแต่ละบุคคลค่ะและเมื่อสังเกตในภาพนะคะผนังมดลูกก็จะสลายลงไปด้วยจากที่มีลักษณะหนานะคะก็จะบางลงเรื่อยๆค่ะและก็สลายออกมาเป็นประจำเดือนนั่นเองค่ะค่ะ
อันนี้คือปฏิทินนะคะที่ครูบอสสมมุติขึ้นมานะคะสำหรับให้นักเรียนนะคะมาทดลองฝึกนับรอบประจำเดือนกันค่ะโดยเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าประจำเดือนแล้วจะมาในแต่ละเดือนนั้นประมาณกี่วันคะในหนึ่งครั้งนะคะที่ประจำเดือนมาค่ะตัวเล็กจะมาประมาณ 3-5 วันนะคะและในหนึ่งรอบประจำเดือนนะคะจะมีรอบประจำเดือนทั้งหมด28วันด้วยกันค่ะหมายความว่าเมื่อประจำเดือนมาวันที่1นะคะวันแรกของการมาของประจำเดือนเราจะนับไปอีกประมาณ28วันค่ะครั้งถัดไปก็จะมาค่ะแต่ในแต่ละบุคคลค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าแต่ละบุคคลประจำเดือนรอบของประจำเดือนก็จะมาไม่เท่ากันอย่างครัวเล็กครัวเล็กเคยนับไหมคะว่ารอบของประจำเดือนของครัวเล็กมาประมาณกี่วันคะของครัวเล็กมาประมาณ29วันค่ะเห็นไหมคะนักเรียนของครูบอสมาประมาณ28วันเห็นไหมคะว่าผู้หญิง2คนก็มีรอบประจำเดือนที่ไม่เท่ากันแล้วแต่ละบุคคลนะคะฉะนั้นแล้วนักเรียนเมื่อมีประจำเดือนมาควรสังเกตและจดบันทึกของตนเองไว้ด้วยนะคะในบางคนก็อาจจะมาถึง30หรือ31วันเลยค่ะครัวเล็กค่ะแต่นักเรียนไม่ต้องตกใจไปนะคะในวัยของนักเรียนเป็นการมาของประจำเดือนในครั้งแรกๆฉะนั้นแล้วรอบของประจำเดือนอาจจะมีการคาดเคลื่อนได้นะคะบางคนใน1เดือนนั้นอาจจะมา2ครั้งเลยค่ะครัวเล็กถ้ามาแบบนี้ต้องทำอย่างไรคะครัวเล็กถ้ารู้สึกว่ามีอาการผิดปกตินะคะหรือว่ามีอาการปวดท้องร่วมด้วยปวดมากจนทนไม่ไหวนักเรียนสามารถแจ้งผู้ปกครองและก็หรือแจ้งคุณครูประจำชั้นก็ได้นะคะเพื่อให้พาไปหาคุณหมอค่ะค่ะเรามาเริ่มนับรอบประจำเดือนกันเลยดีกว่าค่ะครูบอสจะสมมุติให้ประจำเดือนนะคะของเรามาในครั้งแรกคือวันที่3ค่ะเราก็จะนับวันที่3นี้เป็นวันที่1นะคะเดี๋ยวเราไปนับไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะวันที่4คือวันที่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครบแล้วทั้งหมด28วันนะคะฉะนั้นแล้วถ้านักเรียนจำได้ครูบอสบอกไปแล้วว่าในรอบประจำเดือนของเราจะประมาณ28วันแปลว่าประจำเดือนจะมาถัดครั้งถัดไปในวันที่เท่าไหร่คะนักเรียนถูกต้องค่ะครั้งถัดไปคือวันที่31กรกฎาคมนั่นเองนะคะแต่นักเรียนจำได้ไหมคะถ้าสมมติว่าประจำเดือนของเรามีรอบที่ไม่เท่ากันอย่างเมื่อสักครู่ครัวเล็กบอกว่าของครัวเล็กกี่วันนะคะ29วันค่ะแปลว่าครัวเล็กจะต้องนับไปจนถึงวันที่เท่าไหร่คะเดี๋ยวครัวเล็กจะชี้ดูนะคะนับไปถึงตรงวันนี้นะคะคือ31ฉะนั้นประจำเดือนของครัวเล็กจะมาวันที่1สิงหาคมค่ะนะคะหรือถ้าใครมีรอบประจำเดือน30วันก็แปลว่าประจำเดือนจะมาอีกครั้งในวันที่2สิงหานะคะแต่ในเมื่อนักเรียนฝึกนับรอบประจำเดือนนะคะครูว่าขอให้นักเรียนฝึกนับนะคะในกรณีที่ร่างกายของเราทำงานอย่างปกตินะคะก็คือในรอบของ28วันนั่นเองก็คือจะมาครั้งแรกนะคะในวันที่31เราฝึกนับรอบประจำเดือนกันไปแล้วนักเรียนปลายทางพอจะจำได้ไหมคะพอจะทำได้บ้างไหมเอ่ยฉะนั้นแล้วครูบอสจะมีคำแนะนำนะคะอยากให้นักเรียนนะคะมีปฏิทินนะคะส่วนตัวเลยนะคะเป็นของตนเองนะคะสามารถจดบันทึกไว้ได้เลยหรือวงกลมไว้ก็ได้ค่ะว่าประจำเดือนของเรามาครั้งแรกวันที่เท่าไหร่เพื่อจะได้สังเกตอาการผิดปกติของร่างกายได้นะคะโดยเฉพาะปัจจุบันนะคะเรามีโทรศัพท์มือถือค่ะครัวเล็กโท
ทรศัพท์มือถือก็จะมีปฏิทินอยู่ในโทรศัพท์นักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในโทรศัพท์ได้เลยนะคะและบางครั้งเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันมากมายนะคะในการช่วยนับรอบประจำเดือนนะคะฉะนั้นเด็กๆสามารถดาวน์โหลดและลองนำมาใช้ได้เทคโนโลยีสมัยนี้ทันสมัยนะคะครูเล็กใช่แล้วค่ะเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการปฏิสนธิและการมีประจำเดือนคืออะไรบ้างและทำงานอย่างไรและเราสามารถปฏิบัติได้อย่างไรวันนี้ครูบอสมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำเหมือนเดิมเลยค่ะกิจกรรมของเราก็คือกิจกรรมตอบคำถามค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมจะทำกิจกรรมกันหรือยังคะเดี๋ยวเราเริ่มทำกิจกรรมกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะครูเล็กเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่ากิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องเตรียมอะไรบ้างและต้องทำอย่างไรค่ะเราดูพร้อมกันเลยนะคะในกิจกรรมในวันนี้ที่ชื่อว่ากิจกรรมตอบคำถามค่ะให้นักเรียนนะคะตอบคำถามและจดบันทึกคำตอบของตัวเองลงในสมุดบันทึกหรือว่ากระดาษก็ได้ค่ะค่ะเมื่อนักเรียนตอบคำถามแล้วในคำถามแต่ละข้อนะคะครูบอสจะมีเวลานะคะให้นักเรียนตอบคำถามนะคะแตกต่างกันออกไปโดยครูบอสจะแจ้งเวลานะคะหลังจากอ่านคำถามจบนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมหรือยังคะถ้านักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามข้อที่1กันเลยดีกว่าค่ะคำถามข้อที่1นะคะถามว่าประจำเดือนคือส่วนใดของมดลูกที่สลายออกมาคะคำถามข้อนี้มีเวลาให้นักเรียน20วินาทีนะคะจับเวลาค่ะเฉลยนะคะเด็กๆตอบอะไรกันไปบ้างคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะว่าที่นักเรียนตอบลงไปในสมุดบันทึกนั้นถูกต้องหรือไม่คำตอบของข้อนี้ก็คือประจำเดือนคือส่วนใดของมดลูกที่สลายออกมานั่นก็คือเยื่อบุผนังมดลูกค่ะเด็กๆตอบถูกกันไหมคะถ้าเด็กๆตอบถูกแล้วนะคะเราไปสู่คำถามข้อถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะในคำถามข้อที่2นะคะเพราะเหตุใดเยื่อบุผนังมดลูกจึงสลายออกมาเป็นประจำเดือนเพราะเหตุใดเยื่อบุผนังมดลูกจึงสลายออกมาเป็นประจำเดือนข้อนี้คุณครูเล็กให้เวลา20วินาทีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะเฉลยนะคะเพราะว่าไม่มีไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิมาฝังตัวอยู่ที่บริเวณเยื่อบุผนังมดลูกนั่นเองค่ะเรามาเข้าสู่คำถามข้อที่3นะคะคำถามข้อที่3ถามว่าโดยปกติประจำเดือนจะมาอีกครั้งให้นับไปกี่วันคะโดยปกติประจำเดือนจะมาอีกครั้งให้นับไปกี่วันคะครูบอสมีเวลาให้นักเรียน20วินาทีนะคะจับเวลาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนตอบไปกันกี่วันเอ่ยโดยปกติแล้วนะคะประจำเดือนจะมาอีกครั้งนะคะให้นับไป28วันนะคะว่าถือในร่างกายของคนปกตินะคะคือ28วันนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆตอบถูกไหมเอ่ย
ถ้าเด็กๆตอบถูกนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะแต่ถ้าผิดไม่เป็นไรค่ะเรายังเหลือคำถามอีกหลายข้อนะคะแต่นักเรียนอย่าลืมจดบันทึกคำตอบที่ถูกต้องไว้ด้วยนะคะเราไปสู่คำถามข้อถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะมาถึงคำถามข้อที่4นะคะหากประจำเดือนนี้มาในวันแรกเป็นวันที่10กรกฎาคมรอบเดือนถัดไปจะมาวันที่เท่าไหร่สำหรับข้อนี้นะคะต้องใช้เวลาในการนับคุณครูอเล็กให้เวลา1นาทีค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางนับกันได้ถูกต้องไหมคะเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะประจำเดือนนะคะที่มาวันแรกในวันที่10กรกฎาคมรอบเดือนครั้งถัดไปนะคะก็คือจะมาในวันที่7สิงหาคมค่ะเราไปสู่คำถามข้อที่5กันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนพร้อมไหมคะคำถามข้อที่5นะคะถามว่าหากประจำเดือนนี้มาวันแรกในวันที่2กรกฎาคมหากประจำเดือนนี้มาวันแรกในวันที่2กรกฎาคมรอบเดือนถัดไปจะมาวันที่เท่าไหร่คะครูบอสมีเวลาให้1นาทีนะคะจับเวลาค่ะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนับไปแล้วได้กี่วันที่เท่าไหร่เอ่ยเฉลยนะคะถ้าประจำเดือนมาวันแรกในวันที่2กรกฎาคมรอบเดือนถัดไปจะมาในวันที่30กรกฎาคมค่ะเป็นยังไงคะนับถูกกันไหมเอ่ยเราไปสู่คำถามข้อถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะผ่านการนับวันที่มา2ข้อแล้วถ้าใครยังนับได้ไม่ถูกต้องเรามาดูข้อถัดไปค่ะในข้อที่6ค่ะหากประจำเดือนนี้มาวันแรกในวันที่21กรกฎาคมหากประจำเดือนนี้มาในวันแรกวันที่21กรกฎาคมรอบเดือนถัดไปจะมาในวันที่เท่าไหร่ให้เวลา1นาทีค่ะThank you.
ค่ะเด็กๆปลายทางนับกันได้ไหมคะเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเฉลยเป็นวันที่18สิงหาคมค่ะเรามาเข้าสู่คำถามข้อที่7แล้วนะคะคำถามข้อที่7นี้เป็นการนับวันเหมือนเดิมเลยนะคะนับกันไปหลายข้อแล้วครูบอสเชื่อว่านักเรียนปลายทางจะเริ่มเกิดความชำนาญขึ้นแล้วนะคะคำถามข้อนี้ถามว่าหากประจำเดือนนี้มาวันแรกในวันที่31กรกฎาคมรอบเดือนถัดไปจะมาวันที่เท่าไหร่คะครูบอสมีเวลาให้1นาทีนะคะเริ่มจับเวลาได้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะได้คำตอบกันหรือยังเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันเลยดีกว่านะคะถ้าเดือนนี้มาในวันที่31กรกฎาคมจะมาอีกครั้งในวันที่28สิงหาคมค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะตอบถูกไหมเอ่ยเรามาสู่คำถามข้อถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะในข้อที่8นะคะเราก็ยังอยู่ในการนับเช่นเคยนะคะหากประจำเดือนนี้มาวันแรกในวันที่18กรกฎาคมหากประจำเดือนนี้มาในวันแรกวันที่18กรกฎาคมรอบเดือนถัดไปจะมาในวันที่เท่าไหร่จับเวลา1นาทีค่ะเอาละค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กปลายทางนับกันได้ถูกต้องไหมเอ่ยมาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะในข้อนี้นะคะประจำเดือนในรอบถัดไปจะมาในวันที่15สิงหาคมค่ะเรามาเข้าสู่คำถามข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะคำถามข้อสุดท้ายนี้ถามว่าหากประจำเดือนนี้มาวันแรกในวันที่12กรกฎาคมหากประจำเดือนนี้มาวันแรกวันที่12กรกฎาคมรอบเดือนถัดไปจะมาวันที่เท่าไรคะมีเวลาให้1นาทีนะคะจับเวลาค่ะThank you.
อย่างไรบ้างคะนักเรียนคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนน่าจะเกิดความชำนาญในการนับรอบประจำเดือนแล้วเรามาดูเฉลยไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเฉลยในข้อนี้ก็คือครั้งถัดไปจะมาในวันที่9สิงหาคมค่ะครบ9ข้อแล้วนักเรียนปลายทางตอบได้กี่ข้อกันคะเด็กๆอย่าลืมจดเฉลยนะคะที่เป็นเฉลยที่ถูกต้องนะคะลงในสมุดด้วยนะคะมีใครตอบได้ทั้งหมด9ข้อเลยไหมคะปรบมือให้ตัวเองด้วยเลยนะคะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะครูอเล็กสำหรับวันนี้นะคะครูบอสนะคะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะมีกิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้นะคะครูบอสนะคะจะให้นักเรียนนะคะสรุปความรู้ค่ะโดยสรุปความรู้ในเรื่องของการทำงานของระบบสืบพันธุ์นะคะและการมีประจำเดือนค่ะโดยนักเรียนสามารถสรุปตามความเข้าใจของตนเองได้เลยนะคะลงในสมุดบันทึกและอย่าลืมฝึกนับรอบประจำเดือนด้วยนะคะสำหรับนักเรียนที่ยังนับรอบประจำเดือนได้ไม่ถูกต้องนะคะก็สามารถไปฝึกนับรอบได้เลยนะคะโดยครูบอสจะมีเวลาให้นักเรียนนะคะประมาณ5นาทีนะคะค่ะในบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยควบคุมดูแลนักเรียนและก็ให้คำชี้แจงในการนับประจำเดือนอย่างถูกต้องด้วยนะคะThank you.
เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากไปสรุปบทเรียนมาแล้วนักเรียนแต่ละคนได้ฝึกนับรอบประจำเดือนบ้างไหมคะครูบอสเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนจะสามารถฝึกนับรอบประจำเดือนได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะโดยเฉพาะนักเรียนหญิงสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาสรุปบทเรียนไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะโดยอวัยวะสืบพันธุ์นะคะจะทำหน้าที่อะไรคะครูเล็กอวัยวะสืบพันธุ์นะคะจะเป็นหน้าที่ของเขาก็คือสามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตั้งแต่ของเพศชายก็เป็นอสุจิค่ะและของเพศหญิงก็คือเซลล์ไข่นั่นเองค่ะโดยเซลล์ไข่และอสุจินี้นะคะจะทำการสืบพันธุ์ค่ะโดยกระบวนการนี้นะคะจะมีชื่อว่าการปฏิสนธินั่นเองค่ะและการปฏิสนธินะคะหากไม่เกิดการปฏิสนธิขึ้นนะคะเยื่อบุผนังมดลูกของเรานะคะก็จะสลายออกมาค่ะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยว่าจะสลายออกมาเป็นอะไรคะถูกต้องค่ะจะสลายออกมาเป็นประจำเดือนนั่นเองค่ะทีนี้การทำงานของระบบสืบพันธุ์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ครูบอสหวังว่านักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการทำงานของระบบสืบพันธุ์และการนับรอบประจำเดือนจะมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างมากเลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนกันไปหมดแล้วนะคะในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบสืบพันธุ์เพศชายเพศหญิงรวมไปถึงการทำงานของระบบสืบพันธุ์และในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าระบบสืบพันธุ์นั้นจะมีการวิธีการดูแลอย่างไรนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรคะครูเล็กในเรื่องของวิธีการดูแลระบบสืบพันธุ์ค่ะซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในสัปดาห์หน้านะคะก็คือภาพของโรคที่เกิดจากความสกปรกของอวัยวะเพศค่ะโดยนักเรียนสามารถเตรียมภาพนี้นะคะหรือว่าคุณครูปลายทางสามารถเตรียมให้นักเรียนได้นะคะจากที่ไหนคะครูเล็กจากที่ www.dltv.ac.th ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูบอสและครูเล็กก็มีในเรื่องของระบบสืบพันธุ์เพียงเท่านี้นะคะและเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ครูบอสและครูเล็กขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย